เรามาตะลุยข้อสอบพร้อมกันเลยค่ะถ้าปริ้นแล้วเรามาตะลุยข้อสอบพร้อมกันพร้อมยัง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 เฮ้ยพร้อมยังพร้อมยังอ่ะพี่พร้อมแล้วนะคะทุกคนเรามาทำข้อสอบให้พร้อมกันในข้อที่1ค่ะอู้เป็นแบบ conversation ง่ายๆ conversation ง่ายๆค่ะมันคุยกันนะฮะ conversation ง่ายๆค่ะทุกคนง่ายๆอีกแล้วนะฮะ situation บอกว่า good morning sir can I help you มีใครคุยกับใครอ่ะ clerk ค่ะนะฮะคุยกันกับ Henry บอกว่า good morningเครือก็คือแบบว่าเป็นพนักงานต้อนรับเป็นเสมียนนะคะเสมียนอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่โรงแรมก็ว่าไปเนาะแล้วก็ทักทายกัน Can I help you ตามมารยาทค่ะ Can I help you มีอะไรฉันช่วยมั้ยคะ Can I help you Can I help you เพราะฉะนั้นแฮร์รี่เนี่ยพูดว่าไงอ่ะ Good morning แล้วตอบกลับไปว่าอะไรเมื่อจะเครือตอบ Yes a single or doubleSingle or double โอ้คุณโสดหรือดับเบิ้ลคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ single แบบนั้นนะคะ single แบบนี้นะคะ single แบบนี้หมายถึงอะไรคะทุกคนบางคนเห็นพี่จุ๋มคะ a single or double เขาจะเอาครั้งเดียวหรือว่าเขาจะเอาครั้งเดียวหรือว่าจะเอาแบบว่าเบิ้ลคะอะไรอย่างเงี้ย นะคะเขาจะเอาครั้งเดียวจะเอาเบิ้ลทุกคนไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นนะนะคะดูต่อนะเดี๋ยวขาดตอนเนาะอ่ะมาดูค่ะเมื่อมีพนักงานถามแบบนี้ปุ๊บอ่ะเราเดินเข้าใช่มั้ยคะเดินเข้าไปในโรงแรมเราก็เลยจะตอบพนักงานว่ายังไงเมื่อหลังจากที่เราตอบเสร็จปุ๊บทักษะเทคนิคง่ายๆการทำข้อสอบ conversation แบบนี้เจอช่องว่างงานต่ออีกนิดนะเจอช่องว่างงานต่ออีกนิดทุกคนนะคะอีกนิดนึงว่าถ้าเราตอบแบบนี้แล้วเขาตอบกลับมาว่า yes a single or double นะคะเขาถามว่าในนี้ไม่ได้แปลว่าครั้งเดียวหรือเบิ้ลนะทุกคนนะ single or double คืออะไรอะ single คือถ้าแบบในส่วนของโรงแรมแบบนี้ก็คือเตียงเดียวบางคนนอนคนเดียวอะเวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ double เตียงคู่เตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ดีจ้าอะไรแบบเนี้ยเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ดีจ้าเนี่ยฮะเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่เอาล่ะไปดูก่อนตามมารยาทคำพูดของเฮนรี่ในช่องว่างที่1ต้องพูดว่าอย่างไรเมื่อพนักงานต้อนรับตอบกลับมาว่า a single or a double เอาแบบไหนดีคะเดี่ยวหรือคู่คะเตียงเดี่ยวนะบอกไปแล้วนะเตียงเดี่ยวค่ะหรืออะไรคะเตียงคู่ค่ะนะจ๊ะอ่ะไปดูคำถามว่าควรถามแล้วขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรพนักงานจึง yes a single or double ค่ะข้อ A what time is check out timeWhat time is check out time? เวลา check out กี่โมงอ่ะจ๊ะก็ B Have you got a vacant room? Have you got a vacant room? เอ๊ะ vacant room อะไรอ่ะไม่บอกค่ะข้อ C May I have a look? May I have a look at the room please? ขอดูห้องหน่อยจ้าหรือว่าข้อ D Can I have a wake up call? Wake up call บางคนเคยทำค่ะ Wake up call คือให้โรงแรมตั้ง wake up call แล้วโทรปลุกนะฮะในช่วงเช้าของวันถัดไปเพราะกลัวตัวเองตื่นสายเพราะว่าบางคนนอนโรงแรมปุ๊บเตียงมันนุ่มไงเป็นเตียงดูดวิญญาณอะไรแบบนี้นะฮะเป็นเตียงดูดวิญญาณ Can I have a wake up call at 6 o'clock please บางคนถามค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนคะน้องดูดีๆว่าคำตอบของ clerk ตอบ yes ตอบ yes เพราะฉะนั้นถ้าเคยเป็นลูกศิษย์พี่จุ๋มสอนอย่างดีแล้วน้องต้องรู้ว่าช้อยไหนควรตัดทิ้งเมื่อถามแล้วตอบ yes ไม่ได้ถามแล้วตอบ yes ไม่ได้ดังนั้นข้อนี้น้องดูค่ะว่าข้อสอบควรตอบอะไรระหว่างข้อ A What time is check out time ข้อ B Have you got a vacant room ข้อ C May I have a look at the room please ข้อ D Can I have a wake up call at 6 o'clock please ทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลข1ค่ะแล้วตามด้วยคำตอบมาได้เลยทุกคนคะพิมพ์เลข1แล้วตามด้วยคำตอบมาได้เลยนะคะไปจ้าถามว่ายังไงมันถึงตอบ yes a single or a double ระหว่างเวลาเช็คเอาท์กี่โมงหรอข้อ2มีห้องว่างปะอยู่ไปแล้วมีห้องว่างปะข้อ3ขอดูห้องหน่อยสิข้อ4ช่วยตั้งนาฬิกาปลุกตอน6โมงหน่อยนะอ่ะแบบนี้ข้อนี้อุ๊ยง่ายแล้วอะนะคะไปแปลให้คือแบบว่าง่ายไปแล้วทุกคนดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรเนาะตอบอะไรกันดีนะตอบอะไรกันดีตอบค่ะ
ว้าวว้าวว้าวข้อหนึ่งตอบซีตอบซีกันใหญ่เลยทุกคนใครตอบซีทุกค่ะคืนนี้ไปเข้าฝันเลยนะคะตอบซีไม่ได้จ้าตุ๊ดๆค่ะ May I have a look at the room please ขอดูห้องหน่อยอะไรอ่ะอยู่ๆเดินมาขอดูห้องแล้วเขาบอก yes a single or double ไม่ได้ตอบซีไม่ได้ค่ะตัดทิ้งค่ะใครตอบซีแม่ทุกคนค่ะแม่เครียดใครตอบซีแม่เครียดเลยนะคะทุกคนจะมาทำแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นใครตอบซีให้โอกาสตอบใหม่ค่ะใครตอบซีให้โอกาสตอบใหม่นะคะแน่นอนทุกคนคะเจอตามมารยาทเวลาเราเข้าโรงแรมทุกคนฟังนะคะเวลาเราเข้าโรงแรมไปที่โรงแรมอะค่ะนะคะไปที่โรงแรมน้องควรแบบไหนคะควรถามตามมารยาทเมื่อพนักงานสวัสดีค่ะมีอะไรฉันช่วยไหมคะคำถามที่น้องควรถามคือ Have you got a vacant room? Have you got a vacant room? Vacant room แปลว่าอะไรคะห้องว่างค่ะคุณมีห้องว่างไหมคะคำตอบคือ yes มีค่ะ a single or double เอาห้องเดี่ยวเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ดีคะเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ดีคะคำถามถามแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาถามแล้วนะคะว่าต้องการห้องแบบเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ไปดูค่ะว่าคำถามข้อต่อไปข้อที่2เฮนรี่จะตอบว่ายังไงเมื่อเฮนรี่พูดว่า a double please จะเห็นว่าเฮนรี่เลือกเตียงไหนคะเตียงคู่ค่ะเฮนรี่เลือกเตียงคู่แล้วเฮนรี่ถามว่า well อย่างเงี้ยเหมือนอ่อมไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาพูดว่ายังไงต่อเมื่อเคลิร์กตอบเป็นอะไรคะ that's 1,500 baht นะคะ 1,500 baht a night เขาตอบเป็นราคาทุกคนมันเป็นราคาแสดงว่าเขาต้องถามอะไรคะถามราคาเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวภาษาอังกฤษถามราคาเพราะมันตอบราคาไงแล้วแบบเฮนรี่ก็หลังจากรู้ราคาเสร็จปุ๊บ alright แต่ตกลงนะ alright คือแบบตกลง I will stay one night เอาพักหนึ่งคืนจ้ะ Here is 1,500 บาทแล้วก็ยื่นเงินให้ค่ะ Here is นี่ฮะยื่นเงินให้ทุกคนค่ะยื่นเงินให้แล้ว clerks ก็บอกว่า thank you sir here's the key ขอบคุณค่ะนี่กุญแจค่ะยื่นกุญแจและแยะยื่นหมูยื่นแมวกันเพราะฉะนั้นข้อนี้การถามราคาประโยคไหนควรถามมากที่สุดสำหรับข้อนี้ A how much a single room B do you have to pay in advance do you have to pay in advance ก็คือต้องจ่ายเขาเรียกอะไรนะค่าบริการเพิ่มเติมเหมือนชาร์จเพิ่มเติมไหมหรือข้อ C How much is a double room หรือว่าข้อ D Does the price include breakfast อาหารราคาที่ว่านี้รวมห้องรวมมื้อเช้าป่ะหุย1,500นี่แพงมากเลยนะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ตอบข้อที่2พิมพ์เลข2แล้วตามด้วยคำตอบมาจ้าเออถามราคาควรเป็นข้อไหนฉะนั้นข้อนี้ทุกคนค่ะแน่นอนทุกคนตอบไม่ผิดค่ะเพราะคำตอบของมันคือข้อ C ค่ะ How much is a double room? How much is a double room ค่ะแน่นอนมันคือคำตอบที่ถูกต้องเพราะเขาถามว่าห้องแบบเตียงคู่ราคาเท่าไหร่นั่นเองจ้า2ข้อแรกการถามแบบนี้เจอบ่อยออกข้อสอบบ่อยนะคะการถามพูดคุยเรื่องการถามราคาการถามว่าเวลาเข้าโรงแรมเนี่ยตามเลยนะคะทุกคนจำไว้เนาะ vocal room กับ vocal room นะคะแปลว่าห้องว่างนั่นเองค่ะจำเอาไว้นะเวลาไปถามในโรงแรมมีห้องว่างไหมคะ Have you got a vocal room นะคะมีห้องว่างอ่ะเปล่านะจ๊ะโอเคค่ะแล้วก็คำศัพท์ที่ควรจำอีกคำหนึ่งก็คือ a single or double single or double ค่ะเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ค่ะ single bed or double bed ค่ะนะคะไปต่อค่ะสำหรับข้อที่3ไปดูค่ะข้อที่3พูดว่านะคะ at a bus stop เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนคะ bus station หรือ bus stop ค่ะสถานีรถขนส่งนั่นเองค่ะโรเบิร์ตกับซิริโรเบิร์ตกับซิริคุยกันค่ะโรเบิร์ตพูดว่า excuse me ขอโทษนะคะตามมารยาทเลยค่ะขอโทษนะคะขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอโทษนะคะเป็นการถามพูดนะคะว่าจะเสียมารยาทค่ะโรเบิร์ตจะพูดว่ายังไงต่อเมื่อซิริตอบว่า certainly แน่นอน turn right at the next corner
and follow the main rules อุ้ยเป็นการบอกอะไรคะบอกทางค่ะคำตอบของ Siri ในข้อที่3เป็นการทำไมคะบอกทางเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วตรงไปตรงไปเนี่ยเสียง Siri ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้อิตาโรเบิร์ตน่าจะถาม Siri ด้วยคำถามในข้อไหนระหว่างข้อ A Can you tell me the way to the Grand Palace ข้อ B Would you mind telling me about the Grand Palace ข้อ C Could you tell me something about the Grand Palace ข้อ D Could you tell me how you know about the Grand Palace คำถามแต่ละข้อแปลแตกต่างกันมากเลยนะทุกคนนะแปลไปต่างๆนานากันมากเลยค่ะสำหรับคำถามข้อนี้ตอบอะไรกันดีจะถามทางแล้วเขาบอกเป็นทางอ่ะต้องใช้คำถามในข้อไหนทราบคำตอบข้อที่3แล้วพิมพ์เลข3แล้วตามด้วยคำตอบมาจ้าพิมพ์มาเลยจ้ะทุกคนข้อที่3การถามทางแน่นอนค่ะสำหรับข้อที่1นะคะข้อที่3เนี่ยตอบ1แน่นอนค่ะตอบ A ค่ะ Can you tell me the way to the Grand Palace the way to the Grand Palace Grand Palace คืออะไรคะพระราชวังค่ะพระราชวังบอกหน่อยสิบอกทางฉันหน่อยได้ไหมว่าทางไปพระราชวังไปยังไงส่วนข้อ B พูดว่าไงWould you mind telling me? Would you mind? คุณจะรังเกียจไหม น้องไม้จำได้ไหมคะ น้องไม้ Would you mind? คุณจะรังเกียจไหม Telling me about the Grand Palace คุณจะรังเกียจไหมถ้าจะบอกอะไรกับฉันเกี่ยวกับ Grand Palace อันนี้ถ้าเป็นถามแบบนี้นะไม่เกี่ยวกับการถามทางอันนี้เป็นการแบบว่าถามรายละเอียดนะคะถามรายละเอียดนะคะเป็นการถามรายละเอียดอะไรแบบเนี้ยนะจ๊ะต่อไปทุกคนค่ะข้อ C มันแปลว่าอะไร Could you tell me something about the Grand Palace คล้ายๆข้อ C คล้ายๆข้อ B ค่ะบอกอะไรฉันสักอย่างนึงเกี่ยวกับ Grand Palace ได้ไหมอาจจะบอกว่าสร้างที่ไหนมีประวัติสำคัญอะไรยังไงแบบไหนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการถามทางเลยค่ะส่วนข้อ D ยิ่งแล้วใหญ่นะข้อ D แปลว่าไง Could you tell me how you know about the Grand Palace Could you tell me บอกฉันหน่อยได้สิคุณรู้เรื่องเกี่ยวกับ Grand Palaceได้ยังไงอันนี้เป็นการรู้ได้ไงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งคำถามไม่ตรงกับคำตอบเลยดังนั้นคำตอบข้อที่3จึงเป็นข้อ A นั่นเองทุกคนคะต่อไปดูต่อหลังจากที่ถามแล้ว Siri บอกทาง Turn right เลี้ยวขวา at the next corner and follow the main road แล้วตรงไปจากนั้นโรเบิร์ตจะตอบ Siri ว่ายังไงเมื่อข้อที่4มีตัวเลือกดังต่อไปนี้หลังจากตอบเสร็จ Siri บอก You're welcome ยินดีจ้านะคะ Thank you very much Not at all Thanks anyway หรือว่า okay ข้อนี้โรเบิร์ตจะใจร้ายกับ Siri ไหม Siri บอกทางเสร็จแล้วโรเบิร์ตต้องตอบ Siri ว่ายังไงระหว่า Thank you very much Not at all Thanks anyway หรือว่า okay ข้อนี้ตอบค่ะสำหรับข้อC ค่ะนะฮะสำหรับข้อ C ไปต่อค่ะสำหรับข้อที่4แน่นอนว่าตามมารยาทเมื่อเรามีการถามทางและบอกกันเรียบร้อยต้อง thank you very much ค่ะนะฮะขอบคุณอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนั่นเองนะฮะ thank you very much ถ้าเราแชทโชว์แปลว่าไงคะไม่เป็นไรอันนี้จะดูเสียมารยาทมากนะฮะถามทางเสร็จก็ต้องตอบขอบคุณค่ะ thank you anyway ยังไงก็ขอบคุณอันนี้ไม่น่ารักค่ะ thank you anyway อย่าพูดนะยังไงก็ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่น่ารักเลยจ้ะเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ควายขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ